การออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับกับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันหรือเปล่าและมันจะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราไปดูคำตอบกันดีกว่าครับการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับคือการออกกำลังกายที่ใช้น้ำหนักตัวของเรานะครับในการออกกำลังกายนั่นเองครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าสควอทแฮนด์สแตนด์พุชอัพเลกลันท่าครันช์เล็กเรสไบซิเคิลครันช์อะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับถือว่าเป็นบอดี้เวทนั่นเองครับผมข้อดีของการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับ1เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์2คือทำที่ไหนก็ได้3คือรวดเร็วนะครับผมแต่ข้อเสียนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับอันนี้จะมีข้อจำกัดอยู่นั่นเองครับคือ1เลยนะครับผมไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนเหมือนการใช้เวทเทรนนิ่งนั่นเองครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกด้านในแบบนี้นะครับผมคุณก็ได้แค่วิดพื้นหรือพุชอัพนั่นเองครับผมแต่คุณจะไม่สามารถที่จะเล่นท่าพวกท่าฟลายได้นั่นเองครับผมซึ่งถามว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะเล่นท่าฟลายได้ไหมก็สามารถที่จะเล่นได้นั่นเองครับผมแต่ก็ต้องใช้ขวดน้ำแบบนี้แต่แบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายแบบนี้ถือว่าไม่ใช่บอดี้เวทนั่นเองครับผมซึ่งการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่อยากที่จะกระชับกล้ามเนื้อไม่ได้ต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใหญ่มากจนเกินไปหรือว่าเป็นแบบนักพอกายหรือว่าคนที่แบบต้องการที่จะแบบเป็นหุ่นนายแบบฝรั่งแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมหรือกล้ามแบบชัดๆเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าบอดี้เวทเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เป็นแบบลักษณะนั้นได้นะครับผมเพราะว่าแค่บอดี้เวทของเราเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นกล้ามเนื้อได้ขนาดนั้นนั่นเองครับผมเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือการสร้างหุ่นของเราขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบคือเวทหรือว่าน้ำหนักเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับผมก็จะสรุปได้ว่าการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับก็จะกระชับเพียงแค่กล้ามเนื้อเฉยๆไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันใหญ่โตขึ้นมาได้นั่นเองครับส่วนเวทเทรนนิ่งนะครับคือการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์หรือว่าเวทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นดัมเบลบาร์เบลแมชชีนแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับผมคือใช้เวทเข้ามาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายนั่นเองครับซึ่งข้อดีเลยนะครับคือ1เลยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจนั่นเองครับผมเพราะว่าการที่ใช้แรงกระตุ้นเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยได้เร็วขึ้นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ2เลยนะครับคือสามารถที่จะเจาะจงมัดกล้ามเนื้อที่เราต้องการเพิ่มได้หรือว่าอยากที่จะกระชับกล้ามเนื้อตรงนั้นๆได้เจาะจงเลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับคือ1เลยนะครับต้องมีอุปกรณ์นะครับผม2นะครับคือคุณอาจจะต้องไปสมัครฟิตเนสนะครับผมซึ่งก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับไม่อยากที่จะไปฟิตเนสนะครับผมคุณก็สามารถที่จะซื้อดัมเบลหรือว่าเครื่องแมชชีนนะครับมาตั้งไว้อยู่ที่บ้านได้แต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูแลแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ไปสมัครฟิตเนสดีกว่าคุณเสียตังค์นะครับผมแต่คุณจะได้ครบทุกส่วนทุกมัดตามที่คุณต้องการในกล้ามเนื้อของคุณเลยครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับผมแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาเราได้ที่Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับทางเรานะครับจะช่วยคุณได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปร่างการสร้างกล้ามเนื้อหรือลดไขมันนะครับ Fit Design Fitness นะครับจะเป็น Private Gym และก็ยิมส่วนตัวนั่นเองครับผมและที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะออกแบบโภชนาการให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณและเป้าหมายของคุณได้และออกแบบตารางการออกกำลังกายนะครับให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณต้องการได้ไม่ว่าคุณอยากที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกอยากเพิ่มกล้ามเนื้อซิกแพคให้ชัดขึ้นแบบนี้เราสามารถช่วยคุณได้หมดครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาปรึกษาเราได้ที่ LINE @fitdesignfitness นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการคำปรึกษานะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @fitdesignfitness ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะทดลองการเทรนส่วนตัวนะครับผมสามารถทัก LINE เข้ามาได้เหมือนกันนะครับ LINE @fitdesignfitness นะครับผมแล้วนัดเวลากับเราได้เลยนะครับการเล่นบอดี้เวทอยู่ที่บ้านยกตัวอย่างเช่นท่าสควอทแบบนี้นะครับผมท่าสควอทเนี่ยจะโดนกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เป็นด้านล่างของคุณเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นขาหลังขาก้นสะโพกนะครับผมมันไม่สามารถที่จะเจาะจงกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งได้นั่นเองครับผมอันนี้คือข้อเสียของบอดี้เวทนะแต่จริงๆแล้วนะครับการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเช่นการออกกำลังกายให้มันถี่ขึ้นนั่นเองครับผมหรือเพิ่มความเข้มข้นให้กับกล้ามเนื้อชิ้นนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่บ้านแล้ววิดพื้นธรรมดา12ครั้งต่อ1เซตแบบนี้นะครับผมแล้วคุณพัก1นาทีนะครับลองเปลี่ยนเป็นอย่างนี้คุณอาจจะเล่นจำนวนครั้งให้เยอะขึ้นเป็น20ครั้งแล้วอาจจะพักแค่30วิ
แล้วเล่นต่อในเซตต่อไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันเข้มข้นขึ้นก็จะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนั่นเองครับและทริคอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญมากๆแล้วที่ฮัทใช้เป็นประจำนะครับคือการกินโปรตีนให้ถึงนั่นเองครับผมและโปรตีนที่ฮัทจะแนะนำนะครับคืออันนี้เลยครับแพนเบสโปรตีนของปั๊มอัพสำหรับผมนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไปพร้อมกันนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยฮัทจะกินแพนเบสโปรตีนลดดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยที่ฮัทกินอยู่นี่นะครับเป็นประจำทุกวันหลังตื่นนอนตอนเช้าและหลังออกกำลังกายทันทีครับตัวนี้ที่ฮัทจะแนะนำเลยเนี่ยคือมีความพิเศษคือ1เลยคือเป็นโปรตีนพืช5ชนิดแบบไอโซเลตนั่นเองครับผม2โปรตีน21กรัมต่อ1สกู๊ปสามารถทานได้29สกู๊ปนั่นเองครับ3นะครับมี BCAA ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อได้เลยครับ4นะครับมีตัวช่วยลดไขมันหลากหลายชนิดนะครับแอลคาเนทีนแอลอาร์จินีน5อินูลินช่วยในการขับถ่ายและยังสามารถที่จะช่วยลดไขมันได้อีกด้วยครับที่สำคัญนะครับคนแพ้นมวัวหรือว่าแพ้เวโปรตีนสามารถทานได้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อแพนเบสโปรตีนของปั๊มอัพนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE MyShop Shopee และ Lazada ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับพิมพ์หาไม่เจอนะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์อยู่นะครับกดเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับแล้วช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากมีหุ่นดีแบบฮัทนะครับผมตัวนี้เลยครับแพนเบสโปรตีนปั๊มอัพสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ลองเอาคำแนะนำของฮัทลองไปปรับใช้กันดูนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับทางเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ